ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่เคารพขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะยามบ่ายวันอาทิตย์ของวัดพุทธปัญญาเมืองโพนารัฐเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันอาทิตย์ที่7เดือนเมษายนพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมะยามบ่ายวันนี้เป็นวาระของอาตมาซึ่งจะได้ทำหน้าที่เป็นองค์แสดงก็มีเรื่องที่ ตั้งใจไว้ว่าน่าจะได้นำมาพูดคุยกันซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากตั้งแต่คราวที่ไปดูข้อมูลเพื่อที่จะได้บรรยายในวันธรรมสมโภชวันมาฆบูชาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาโน้น ก็มีเรื่องหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชาแต่ว่าไม่ได้พูดและต้องคิดเอาไว้ว่าจะเอาไว้พูดทีหลังวันมาฆบูชาเคยได้พูดว่านอกจากจะเป็นวันประชุมมหาสังฆนิบาตหรือว่าเป็นวันประชุมสาวกสงฆ์1,250รูปซึ่งเป็นการประชุมสงฆ์ของพระพุทธเจ้าของเราที่เราได้บอกให้รู้กันว่าการประชุมสงฆ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่พระองค์จะต้องทำเพราะว่าจะมีการประกาศเขาเรียกว่าหลักคำสอนสำคัญหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของคำสอนในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปฏิโมกดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะต้องกระทำอย่างน้อยหนึ่งครั้ง พุทธเจ้าของเราก็ทำแค่ครั้งเดียวพระเจ้าองค์อื่นอาจจะทำสองครั้งสามครั้งหรือมากกว่านั้นนอกจากนั้นวันมาฆบูชาที่เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3นั้นก็ได้กล่าวเราก็ได้ข้อมูลมาว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารใช่ไหมฮะซึ่งอาตมาเองก็ได้บรรยายไปครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการปรงอายุสังขารว่าเป็น เหตุการณ์ธรรมดาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องประกาศล่วงหน้าเป็นการบอกให้พุทธบริษัทได้รับทราบว่าอีกกี่วันทั่วไปก็คืออีก3เดือนอีก3เดือนจะปรินิพพานซึ่งทั่วไปก็จะต้องตรงกับวันมาฆบูชาเพราะว่า3เดือนถัดจากนั้นมันก็จะเป็นวันวิสาขบูชาเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องปรินิพพานหรือว่าตายเนี่ยในวันมาวิสาขบูชาเท่านั้นดังนั้นวันมาฆบูชาก็ถูกกำหนดว่าจะต้องเป็นวันที่พระพุทธเจ้าในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านจะต้องปรงอายุสังขารก็คือวางปล่อยวางชีวิตและพร้อมที่จะมอบชีวิตมอบร่างกายนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นการดับสนิททีนี้ในส่วนของพระพุทธเจ้าของเราในยุค ของพระเจ้าของเรานั้นวันมาฆบูชายังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งอาจจะเรียกว่าไม่สำคัญก็ได้นะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันบรรลุนิพพานของพระสารีบุตรนะวันมาฆบูชาเนี่ยถ้าได้ฟังถ้ายังจำได้ก็จะบอกว่าในวันมาฆบูชานั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าหลังจากแสดงธรรมกันหนึ่งแก่ผู้ฟังท่านหนึ่งแล้วก็มีพระสารีบุตรเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็เสร็จแล้วท่านก็เสด็จลงไป
ที่วัดเวรุวันเพื่อที่จะกระทำการประชุมสาวกสงฆ์นะก็คือจึงเป็นเรื่องที่ว่าอาตมาว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนผู้ฟังหรือว่าเทศให้ผู้ฟังคนหนึ่งนั้นก็ไม่ใช่ใครนะฮะก็คือหลานของท่านพระสารีบุตรเองท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมดรวมทั้งตัวท่านด้วยใน7ท่าน7คนนะแล้วก็พระสารีบุตรนี่พามาบวชทั้งหมดนะพามาบวชทั้งหมดแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดด้วยนะนะแล้วก็มีญาติญาติแสดงว่าตระกูลท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นตระกูลนักบวชทีเดียวตัวท่านเองก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้านั้นพบพุทธศาสนาท่านก็บวชเป็นนักบวชลัทธิอื่นที่เรียกว่าบวชเป็นนักบวชปริพาชกประเภทปริพาชกก็คือนักบวชที่ชอบเที่ยวไปโต้วาทะโต้วาทีกับครูบาอาจารย์หรือว่ากับนักบวชท่านอื่นๆนะอาจารย์ของท่านสารีบุตรก็คืออาจารย์สัญชัยนะท่านสัญชัยเป็นลัทธิที่ไม่ฟันธงอะไรให้เด็ดขาดกลัวว่าจะผิดจะพลาดเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นลัทธิที่ว่าเขาเรียกว่าถ้าภาษาศัพท์ใหม่ก็คือเป็นลัทธิที่มีแนวคิดแบบปลาไหลติดสเก็ตหรือว่าใส่สเก็ตก็คือไหลลื่นไปเรื่อยๆเอาตัวรอดไปให้ได้ไม่อย่างนั้น ทีนี้ท่านทีฆนขะเนี่ยหลานท่านชื่อว่าทีฆนขะปริพาชกแสดงว่าพวกนักบวชปริพาชกบางพวกนี่ก็คือจะต้องแต่งกายให้มันดูคล้ายๆว่าดูขึ้มขลังมันจะมีนักบวชในสมัยก่อนที่เราเคยเห็นว่าบางคนนี่ปล่อยเล็บยาวหรือกำมือใช่ไหมฮะกำมือปล่อยเล็บยาวอย่างนั้นให้จนบางคนก็ถือการกำเป็นวัดกำมือในเป็นครับจนเล็บทะลุงอกออกมาหลังมือนะยังทุกวันนี้ก็คิดว่ายังน่าจะยังมีอยู่นะพวกอัตตกิตมัฏฐานุโยคทรมานตนหรือว่าพวกที่บำเพ็ญพจน์อะไรที่อาศัยความอดทนอาศัยเขาเรียกว่าความเพียรการตั้งใจอย่างแน่วแน่ส่วนท่านทีฆนขาเนี่ยถ้าท่านได้ชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าแปลว่าเล็บยาวทีฆะแปลว่ายาวนะขะแปลว่าเล็บก็แสดงว่าท่านมีเล็บยาวอาจจะไม่ได้กำแต่ว่าปล่อยยาวบางคนเล็บยาวจริงๆนะเคยเห็นนะในสมมติปัจจุบันนี้ลองดูนักบวชอินเดียนี่ที่แต่งตัวแปลกๆไว้ผมยาวไว้เล็บยาวยาวไม่ยอมตัดเลยจนหงิกจนงอยังกับเถาวัลย์อะไรอย่างเงี้ย คือท่านหลานชายพระสารีบุตรเนี่ยก็เห็นว่าหลวงลุงเนี่ยไปบวชไปบวชกับพระพุทธเจ้าก็ซึ่งจริงๆก็คือบวชไม่นานนะแสดงว่าบวชไม่นานเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยบวชได้เพียงแค่15วันก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรื่องการบรรลุธรรมขั้นต้นน่ะท่านบรรลุก่อนแล้วใช่มั้ยฮะบรรลุเป็นพระโสดาบันน่ะตอนที่ท่านไปแสวงหาครูบาอาจารย์จากการที่ท่านอยู่กับสัญชัยอาจารย์สายปริพาชกมานานก็เลยว่าเอ๊ะไม่ก้าวหน้ามันน่าจะมีหนทางอื่นก็มาแสวงหาแล้วก็เจอพระอัสสชิเริ่มใสแล้วก็ได้ฟังธรรมโดยย่อที่เรียกว่าหัวข้อธรรมคาถาเขาเรียกว่าคาถาเยธรรมมาเยธรรมมาเหตุปภาวาเตสังเหตุตถาคตโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมมโนเป็นคาถาหัวใจย่อของคำสอนอีกแบบหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเหตุเกิดถ้ามันจะเกิดก็มันมีเหตุเกิดนอกจากมีเหตุเกิดแล้วนี่มันมีการดับและการดับก็มีเหตุดับด้วยถ้าฟังแค่นี้นะก็คือทุกอย่างมันมีการเกิดการดับตามสาเหตุพระสารีบุตรก็ปิ้งบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจนมาตามบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พร้อมกับพระโมคคัลลานะใช่ไหมเพื่อนของท่านพระโมคคัลลานะนี้แค่7วันบวชก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะส่วนการเห็นธรรมครั้งแรกก็ฟังจากพระสารีบุตรที่แหละเอาไปพูดคาถาสั้นๆที่กล่าวมาเนี่ยให้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเหมือนกัน
แล้วก็มาบวชเป็นคู่อัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องซ้ายเป็นหน้าที่ของท่านพระโมคคัลลานะที่ท่านมีความเป็นเลิศทางการแสดงฤทธิ์แล้วก็เบื้องขวานั้นเป็นทำหน้าที่โดยท่านพระสารีบุตรมีความเป็นเลิศทางด้านปัญญาเขาว่าจะต้องใช้เวลาใคร่ควรมากหน่อยพิจารณาธรรมนานหน่อยจึงทำให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานนั้นช้า ก็มาบรรลุในคราวที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่หลานชายคนนี้แหละตามพระสูตรทั่วๆไปถ้าใครศึกษาพุทธประวัติหรือว่าเรียนนักธรรมเนี่ยก็จะรู้ว่าพระสารีบุตรนั้นบรรลุธรรมโดยการฟังพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาชื่อว่าเวทนาปริกขสูตรเวทนาปริกขสูตรแต่ขั้นไปค้นพระสูตรนี้ในพระไตรปิฎกออนไลน์เนี่ยหรือพระตกพระไตรปิฎกทั่วไปเนี่ยเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อว่าทีฆนขสูตรถ้าเราศึกษาประวัติศึกษานักธรรมอะไรอย่างที่กล่าวไปนะเขาจะบอกว่าพระสารีบุตรบรรลุธรรมโดยการฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเวทนาปริกขสูตรก็คือเป็นพระสูตรว่าด้วยการกำหนดจับกำหนดรู้เรื่องเวทนาเป็นการกำหนดทำความเข้าใจเรื่องเวทนาแต่ว่าในพระไตรปิฎกจริงๆนั้นเขาจะใช้ศัพท์ว่าทีฆนขสูตรก็คือเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงนะหรือว่าเทศให้แก่ปริพาชกอันเป็นผู้เป็นหลานชายของพระสารีบุตรที่ชื่อว่าทีฆนขะคือมีเล็บยาวเนี่ยฟังนะเรื่องมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องเวทนาเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งในพระสูตรเนี้ยทีฆนขะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังตัดนะฮะตรัสส่วนอื่นๆเรื่องอื่นๆอีกด้วยนอกจากเรื่องเวทนาหรือการทำความเข้าใจเรื่องเวทนาการปฏิบัติข้อปฏิบัติต่อเวทนาคือความรู้สึกแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกด้วย นั่นก็เพราะว่า มันเป็นไปตามเขาเรียกว่าสถานการณ์คือท่านทีฆนขะต้องการไปรู้ว่าศาสนาหรือศาสดาที่หลวงลุงหรือว่าลุงไปบวช ด้วยนี่เป็นยังไงแล้วก็จะได้ไปเขาเรียกว่าไปโต้ตอบหรือว่าไปบอกแนวคิดหรือว่าความข้อปฏิบัติความคิดปรัชญาของตัวเองด้วย ก็เลยคราวที่พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่ถ้ำสุกรขาตาเมืองราชคฤห์เนี่ยโดยมีท่านหลวงลุงคือพระสารีบุตรเนี่ยถวายงานพัดอยู่นะแล้วก็ท่านทีฆนขะหลานชายเนี่ยก็เข้าไปเฝ้าแล้วก็ไปสนทนาธรรมกันนั่นแหละจริงๆในแง่ของการฟังเทศน์นี่ก็คือไปพบปะแล้วก็สนทนาพูดคุยกันนั่นแหละส่วนบทสนทนานั้นอาจจะเริ่มต้นด้วยการสนทนาการจากนั้นพระเจ้าก็ขยายอธิบายแสดงหลักแสดงเนื้อหาในรายละเอียดก็กลายมาเป็นพระสูตรเรื่องก็คือท่านทีฆนขะเนี่ยปริพาชกหลานชายพระสารีบุตรเนี่ยก็ไปบอกนะไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกหลักการแนวคิดของตัวเองหลักคำสอนหรือว่าข้อยึดถือของตัวเองท่านบอกว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราท่านบอกคือแนวคิดคำสอนหลักปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามเนี่ยไม่ควรแล้วไม่เหมาะสมกับท่านทีฆนขะท่านว่าอย่างนั้นแนวคิดใดๆท่านก็ไม่พูดคล้ายๆประมาณว่าแนวคิดใดๆท่านก็ไม่ยึดถืออะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแม้ความคิดอย่างนี้มันก็ไม่สมควรแก่ท่านความคิดที่บอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเนี่ยมันก็ไม่สมควรแก่ท่านที่จะคิดอย่างนั้นเพราะท่านบอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนั้นความคิดนี้มันก็ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องกับเราหรือไม่เหมาะสมกับตัวท่านด้วยพระพุทธเจ้าเตือนสติ
จะเริ่มสอนเตือนสติหรือว่าให้ความเข้าใจว่าที่ท่านยึดถือความคิดแบบนี้มันมีข้อผิดพลาดหรือว่ามันไม่ถูกต้องท่านอาจจะบอกว่าท่านก็คือปล่อยวางทั้งหมดแหละไม่ยึดถืออะไรไม่ยึดถือแนวคิดใดๆเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เหมาะสมกับเราเลยกับตัวฉันเลยความคิดทั้งหลายทั้งปวงแนวปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงพระเจ้าก็บอกว่าถ้าคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าความคิดแบบนี้มันก็ไม่เหมาะไม่ถูกไม่ถูกกับท่านไม่เหมาะกับท่านแล้วพระเจ้าก็สอนอธิบายต่อไปว่าความคิดแบบนี้ไม่ควรไปคิดแบบนั้นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเนี่ยมันก็เป็นการยึดนะเป็นการยึดในความคิดแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าหากว่ายึดถือว่าเราเนี่ยคิดแบบนี้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไปขัดแย้งกับคนอื่นเพราะว่าบางคนเนี่ยท่านก็พระพุทธเจ้าก็อธิบายบอกว่าตัวท่านหรือรวมทั้งนักบวชอื่นๆอาจจะมีความคิดแบบนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีนักบวชคนอื่นๆสมณะพราหมณ์คนอื่นๆเนี่ยที่มีความคิดว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยก็ควรแก่เราก็คือรับทั้งหมดอันนี้แกไม่รับทุกอย่างแกไม่รับสักอย่างแต่อาจจะมันก็จะมีพวกสมณะพราหมณ์ที่มีความคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเหมาะสมกับเรารับได้เรายอมรับทั้งหมดแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังจะมีท่านบอกว่ามันยังจะมี สมณพราหมณ์พวกอื่นที่มีความคิดว่าบางสิ่งเหมาะสมกับเราหรือว่าควรแก่เราบางส่วนไม่เหมาะสมไม่ควรกับเราพวกนักบวชพวกนี้ก็อีกพวกหนึ่งพวกนี้ก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคือนักบวชหรือว่านักคิดทางไหนแหละก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันไปถ้าหากว่าเราไปยึดถืออย่างนั้นแล้วก็ เขาเรียกว่ายึดถือว่าเนี่ยถูกต้องอย่างเดียวอย่างอื่นความคิดแบบอื่นผิดหมดเนี่ยมันก็จะทะเลาะกันเปล่าๆพระเจ้าบอกว่ามันจะทำให้หลงผิดยึดผิดแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการโต้เถียงกันเกิดความขัดแย้งทางความคิดต่อกันนั่นก็เพราะว่าไปยึดติดในความคิดการยึดติดในความคิดนี่เขาเรียกว่าอุปาทานหรือว่าทิฏฐุปาทานในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ยึดติดเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความคิดเห็นที่ผิดความคิดเห็นที่ผิดเนี่ยเมื่อไปยึดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสถอนไม่มีโอกาสเปิดใจมายอมรับความจริงมาเรียนรู้ความจริงใหม่ๆหรือความจริงที่ถูกต้องนะพุทธเจ้าก็จัดเป็นอุปทานประเภทหนึ่งในบรรดา4อุปทานที่ไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็คือยึดมั่นในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่รักที่ชอบที่เรียกว่ากามุปาทานนี่ก็ไม่ควรนะศีลพัตตุปาทานยึดติดยึดมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่เชื่อตามกันมาปฏิบัติตามๆกันมาหรือว่าผิดทางสืบๆกันมาแล้วก็ผิดทางด้วยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรยึดติดแล้วก็ทิฏฐุปาทานเนี่ยการยึดติดอยู่ในความคิดบางคนก็คิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยึดติดอยู่ในความคิดซึ่งไม่รู้แหละฟังมายังไงแล้วก็ตัวเองชอบใจยังไงก็ไปยึดไปติดอยู่อย่างนั้นบางทีทำให้เรานั้นหลงผิดติดอยู่อย่างนั้นทั้งที่จริงๆก็ มีคำสอนมีคำอธิบายมีการบอกว่าสิ่งที่เชื่อสิ่งที่คิดมาอย่างนี้มันไม่ถูกมันมีความคิดที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ถอนถ้าเรายังยึดติดอยู่มันก็ทำให้เรานั้นหลงอยู่ในความคิดความเชื่อนั้นนะไม่เปิดใจเรียนรับเรียนไม่เปิดใจรับเรียนรู้ไม่เปิดใจเรียนรู้ความจริงที่ถูกต้องความจริงอันประเสริฐนอกจากนั้นก็ยังจะมีอัตวาทุปาทานการยึดติดอยู่ในตัวตนการยึดติดว่ามีตัวมีตนนี่ก็เป็นการยึดติดที่ผิดพลาดถ้าไปเห็นว่ามีตัวมีตนทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่มีตัวไม่มีตน
ที่ไม่มีตัวไม่มีตนเพราะว่าเราก็รู้กันมาก็คือตัวตนนั้นมันถูกสร้างโดยเหตุปัจจัยโดยองค์ประกอบเมื่อแยกองค์ประกอบออกเมื่อแยกเหตุปัจจัยออกมันก็จะไม่มีสิ่งนั้นเหมือนกับตัวเราคนเราใช่ไหมฮะที่เรารู้กันแยกกายออกกายกับจิตแยกออกจากกันมันก็ไม่เป็นชีวิตละกายที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างถ้ามันแยกออกน้ำแยกออกไฟแยกออกดินแยกออกลมแยกออกเนี่ยมันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่ของเราด้วยก็คือเราไปบงการสั่งการบังคับควบคุมบอกกล่าวอะไรไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าก็ชี้แจงให้เห็นว่า การไปยึดติดอยู่ในความคิดที่เป็นเรียกว่าทิฏฐุปาทานเนี่ยก็ไม่ถูกต้องก็ไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าจะทำให้เรานั้นไม่เปิดใจรับเรียนรู้ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดทะเลาะกันเปล่าๆโต้เถียงกันเปล่าๆเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าก็แสดงในเรื่องของการไม่ให้ยึดติดอยู่ในความคิดเพราะว่ามันมีคนคิดหลากหลายนะถ้าหากว่าเราไปยึดติด เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบให้ตายตัวเนี่ยมันก็จะเกิดความเห็นไม่ตรงกันกับคนผู้อื่นแล้วก็อย่างว่านั่นแหละว่าถ้าเป็นความคิดนั้นเนี่ยเราเชื่อมาแบบผิดๆเราถือมาแบบผิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหามากสร้างความทุกข์ได้มากหนึ่งก็คือปิดกั้นการมองเห็นความจริงที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นนอกจากนั้นแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านก็คงจะเห็นว่าท่านทีฆนขาเนี่ยอาจจะมีการยึดติดยึดถืออยู่ในลักษณะเขาเรียกว่ารูปร่างรูปแบบของความเป็นนักบวชอย่างที่มีลักษณะที่เห็นได้ของท่านก็คือว่าท่านคงจะถือว่าเป็นนักบวชนี่จะต้องมีอะไรแปลกๆเช่นไว้ไม่ตัดเล็บอย่างเนี้ยไว้เล็บยาวอย่างเนี้ยก็คงจะดูแล้วมันขึมขังดีดูแล้วมันทำได้ยากดูแล้วคล้ายๆเราปล่อยวางร่างกายอะไรอย่างเนี้ยพระเจ้าท่านก็เลยสอนสำทับไปอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะพูดเรื่องเวทนาเนี่ยนะสอนสำทับไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านได้สอนบอกว่าอันนี้อาตมาจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะดูก่อนอัคคิเวสนะนะอัคคิเวสนะนี้เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตระกูลอัคคิเวสนะโคตรเป็นตระกูลนะเป็นโคตรหรือว่าเป็นตระกูลของตระกูลถ้าภาษาลิบุตรด้วยละมั่งเนี่ยแต่ว่าหรือว่าอาจจะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของท่านทีฆนขะเนี่ยแต่ก็หมายถึงที่ท่านทีฆนขะนะก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมหาภูตรูปทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของทรุดโทรมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทรมเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนอยู่ท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายความอยู่ในอำนาจของกายได้นอกจากท่านปรับความคิดว่าอย่าไปยึดติดอยู่ในความคิดยึดติดอยู่ในทิฏฐิที่ผิดแบบนั้นแล้วก็ความเข้าใจเรื่องรูปกายที่ท่านเห็นเป็นรูปลักษณ์ดูอย่างเนี้ยเป็นผู้ดูทรงวัดทรงบุคลิกดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้มขังอะไรเนี่ยจริงๆแล้วกายมันก็เป็นของประกอบด้วยมหาภูตรูปก็คือรูปที่ใหญ่ก็คือธาตุใหญ่ๆนั่นน่ะมหาภูตรูปนี้ก็คือหมายถึงธาตุทั้ง4นะธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟมันเป็นของสร้างมาจากดินน้ำลมไฟ
โดยผ่านการเกิด คือพ่อแม่เนี่ยทำให้เกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญเติบโตใหญ่โตขึ้นมาด้วยกินข้าวปลาอาหารแล้วเราก็ต้องเป็นภาระดูแลอาบน้ำขัดสีสวีวันมันนะอยู่เป็นประจำที่ว่าเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นของกระจัดกระจายมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดามันจะต้องแตกดับเป็นธรรมดาคือมันจะต้องตายในวันเป็นธรรมดาแล้วท่านก็บอกให้พิจารณาว่าให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงแท้ความไม่คงที่ของร่างกายเนี้ยของกายนี้ความเป็นทุกข์คือความทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังขยายอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นมุมมองเรื่องการมองกายมองตัวตนตัวเราที่คนทั่วไปนั้นก็คือคนปุถุชนทั่วไปก็ต้องยอมรับว่าหลงอะหลงรักตัวเองหลงรักตัวตนเนี้ยหลงรักกายนี้ไม่ว่าชายว่าหญิงชายก็มองว่าตัวเราก็ใช้ย่อยหล่อเอากลางนะส่องกระจกทีไรแม้ว่าคนอื่นมองไม่เข้าท่าเราก็ยังมองเห็นว่าตัวเองก็ดูดีอยู่เข้าท่าอยู่รออยู่มุมใดมุมหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปส่องเทสกระจกอ่ะมันก็เห็นเราว่าสวยก็เข้าท่าอยู่นะเราอย่างนั้นผมเผ่ามันก็เข้ากับหน้าตาสวยอย่างนั้นเนี่ยคืออย่างนั้นนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงพยายามนะพยายามมองนะพยายามมองชวนมองชวนพิจารณาว่าความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะท่านขยายไปเขาบอกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นโรคท่านบอกว่านี่คือร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นโรคหรือว่าเป็นเรือนของโรคในที่อื่นเนี่ยท่านใช้คำว่าเป็นเรือนของโรคเป็นที่ประชุมเป็นที่บ่อเกิดของโรคอันนี้เป็นจริงนะโรคความดันเบาหวานไขมันหัวใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดที่ไหนแหละมันก็เกิดที่กายแล้วเนี่ยใช่ไหมมันเป็นโรคเราไปรักอยู่เราไปยึดอยู่เนี่ยทำให้เราไม่ปล่อยวางไงนี่คุณก็จะต้องเจอโรคมันก็จะเป็นที่รวมลงของโรคเนี่ยอยู่ต่อไปชาติแล้วชาติเล่าชอบเหรอทุกวันนี้มันก็เป็นโรคโควิดใช่ไหมมันจะยังอาจจะมีโรคที่ร้ายแรงมากกว่านี้อีกในอนาคตเนี่ยใช่ไหมเป็นดังหัวฝีนี่ก็มันไม่มีคำอธิบายนะเราก็ช่วยกันอธิบายช่วยกันมองอาจจะหมายถึงว่ามันจะต้องแตกในวันใดวันหนึ่งหัวฝีอ่ะใช่ไหมเมื่อหัวฝีเมื่อมันสุกงอมสุกเต็มที่อะไรมันก็แตกหรือบางทีหัวฝีในที่นี้ก็คือมันเป็นของทุกข์ทรมานอ่ะมันเป็นฝีเนี่ยเจ็บนะเป็นฝีที่ก้นนี่แหมนั่งลำบากขยับนี่ขยับหน่อยมันตึงมันจะปริมันจะแตกอะไรมันปวดอย่างนั้นใช่ไหมเป็นดังลูกศรเป็นดังลูกศรนี่คล้ายๆอาตมาเคยอ่านคำอธิบายอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเจอที่ไหนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับกายหรือเกี่ยวกับอะไรความหมายเพราะว่าลูกศรเวลายิงไปเนี่ยมันก็พุ่งไปแต่เมื่อมันแรงมันตกมันก็จะตกลงนี่นะเป็นดังลูกศรนี่ก็คือว่ามันแม้ว่ามันวันใดวันหนึ่งเนี่ยร่างกายเนี่ยมันพุ่งไปมันเป็นอยู่ได้เป็นไปได้แต่ว่าวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดหรือว่าตกหรือแตกนั่นน่าจะเป็นความหมายอย่างนั้นนะเอาตีความหมายอย่างนี้ก่อนกันแล้วกันเพราะว่าเราจะอธิบายยังไงล่ะเป็นดังลูกศรจะหมายถึงว่ายิงไปแล้วมันก็ทะลุไปโดนอะไรต่างๆนั่นแหละแต่ความหมายต่อมาว่ามันยิงไปแล้วหมดแรงมันก็ต้องตกเหมือนชีวิตกายเนี่ยเมื่ออยู่ไปดำเนินไปอยู่ถึงที่สุดไปแล้วมันก็จะต้องหยุดต้องแตกดับอะไรไปอย่างนั้นนะเป็นความลำบากชีวิตหรือว่ากายเนี่ยเป็นความลำบากอันนี้ก็ลำบากนะนั่งนานๆก็ลำบากยืนนานๆก็ลำบากเดินนานๆก็ลำบากขณะที่เราก็บอกว่านอนนานๆน่าจะดีนะนอนนานๆดูสิก็ลำบากอีกเห็นไหมเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความสบายเลยไอ้ที่การที่มีกายเนี่ยหรือมาหมายถึงว่าการที่เราจะต้องเวียนวนได้เวียนว่ายตายเกิดแล้วได้กายแต่ละกายแต่ละชาติแต่ละภพเนี่ยโอ้มันเป็นภาระมันเป็นความยากมันเป็นความลำบากนะมันไม่ใช่มีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ใช่ก็อย่างที่ว่ามันต้องอาบน้ำขัดสีสวยต้องให้มันกินข้าวกินน้ำ
ต้องไปตัดเข้าตัดผมอาบน้องอาบน้ำโอ้เอาอกเอาใจหลายอย่างท่านจะบอกว่าเป็นความลำบากแล้วก็กายนี้เป็นความเจ็บไข้กายนี้เมื่อมันมีกายมันก็จะต้องมีโรคป่วยเจ็บไข้หรือร่างกายนี้ก็เปรียบเทียบกับความเจ็บไข้นะความเจ็บป่วยนี่มันทรมานมันไม่สบายมันไม่ใช่ของดีเวลาเราเจ็บป่วยใช่ไหมฮะแต่ว่าเจ็บป่วยเนี่ยท่านในแง่หนึ่งมันก็เป็นบทเรียนได้หลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าป่วยแล้วก็ได้รู้ได้ฉลาดขึ้นอันนี้เราสังเกตได้เวลาเราป่วยนี่คือเราหมดความอยากนะเราไม่มีความต้องการอะไรใช่ไหมฮะรู้สึกว่าฉันไม่อยากอะไรละอยากอย่างเดียวก็คืออยากหายป่วยหายป่วยเดียวมันไม่คิดทะเยอทะยานอยากได้อยากร่ำอยากรวยอยากมีอะไรเอาเพียงแค่ว่าขอให้มันหายเป็นปกติอย่างนั้นน่ะก็ในแง่หนึ่งนอกจากว่ากายเนี่ยมันเป็นความเจ็บป่วยก็คือมันมีโรคมันมีป่วยได้เนี่ยมันก็คงความหมายว่ามันเป็นของที่ให้ทุกข์นะให้ทุกข์ให้ความลำบากนะฮะเพราะว่าเหมือนกับความเจ็บป่วยนี่แหละนอกจากนั้นกายนี้ท่านบอกว่าเป็นดังผู้อื่นนะร่างกายเนี่ยเป็นดังผู้อื่นเป็นดังผู้อื่นในนี้ก็เราคิดว่าร่างกายเรานี่เป็นของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะที่ว่าไม่ใช่ก็คือร่างกายมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันใช่ไหมฮะบางคราวมันก็อยู่สบายบางคราวมันก็เจ็บก็ปวดบางคราวนะมันก็แปรเป็นอย่างอื่นเนี่ยคือเราจะบังคับให้มันว่าอย่างเช่นว่าเอาเห็นกันก็คือเราไม่อยากให้มันแก่ไปกว่านี้ใช่ไหมฮะเอาว่าตอนนี้เรามาถึงจุดนี้ก็โอเคแก่แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันแก่มากกว่านี้ขนาดนี้มันก็ไปมาลำบากลุกนั่งลำบากแล้วถ้าแก่ขึ้นมากกว่านี้เนี่ยมันจะขนาดไหนเราไม่อยากให้แก่ก็ไม่ได้นะที่ว่าเป็นของเราเนี่ยเราบอกว่าขอเถอะอย่าแก่อย่าเท่าไปกว่านี้เลยขอไม่ได้เหมือนกับว่าร่างกายของเรามันเป็นของคนอื่นอ่ะซึ่งเราไปควบคุมไปบังคับคนอื่นเนี่ยบางทีก็อาจจะบังคับได้นะหรือบังคับไม่ได้ทั่วไปก็โดนเราบอกว่าเราบังคับไม่ได้นะมันเป็นชีวิตของเขาความคิดของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอย่างเนี้ยทีนี้ว่าร่างกายของเราคิดว่าเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยก็สั่งมันไม่ได้อีกเลยบอกมันไม่ได้ว่าอย่าเจ็บนะอย่าอ้วนนะอย่าผอมนะหรืออย่าดำนะอย่าอะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆก็คืออย่าแก่นะเนี่ยมันไม่ได้มันเลยเหมือนไม่ใช่ของเราเหมือนเป็นของคนอื่นเหมือนเป็นของผู้อื่นนี่พระญาวงเป็นของซุดโซมอันนี้เป็นธรรมดานี่ชัดเจนไม่มีอะไรเป็นร่างกายนี้มันเป็นของซุดโซมมันไม่มีวันบางทีเราคิดว่าโอ้เราเจ็บเราป่วยเราเป็นนั้นเป็นนี่เราบอกต่อไปก็คงจะหายดีคงจะดีขึ้น มาอาจจะหายแต่ว่าอธิบดีขึ้นจะคราวหน้าต่อไปก็คงจะสร้างร่างกายก็คงจะแข็งแรงน่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่มีทางร่างกายมันจะเรี่ยวแรงมันก็จะถดถอยถดถอยถดถอยลงเรื่อยๆแต่ว่าเราก็เข้าใจหรือให้กำลังใจอะไรกันตามภาษาโลกก็ว่ากันไปแต่ว่าร่างกายนี่มันเป็นของทรุดโทรมคือมันเป็นของที่จะต้องทรุดโทรมลงเรื่อยๆนะชราภาพค่ำคร่าเก่าไปเรื่อยๆแหละนะมันไม่มีทางที่จะหนุ่มขึ้นอีกละเราจะได้หนุ่มอีกทีก็ต้องรอชาติหน้านะรอชาติใหม่เนี่ยบางคนใช่ถ้าเป็นมุมมองพุทธเนี่ยต้องปรารถนาความไม่เกิดนะแต่เราก็อยากจะเกิดความเป็นจริงนี่ต้องปรารถนาความไม่เกิดเพราะถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องไม่ดีหรือเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยมันก็ต้นตอมันมาจากการมีการเกิดเนี่ยเพราะได้เกิดเนี่ยมันจึงได้เจอเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นไม่เกิดเสียได้เนี่ยเป็นดีในทางพุทธเรานะฮะเขาจึงบางทีมีเคยได้ยินคนว่าให้กันหรือว่าด่ากันไหมสาธุขออย่าให้ได้ผุดได้เกิดนะมีนะความเป็นจริงนั้นน่าจะรับเอาเลยนะสาธุขอรับพรเลยอันนั้นก็ว่ากันก็ปรารถนาได้แต่ที่บอกว่าขออย่าให้มึงได้ผุดได้เกิดเนี่ยน่าจะสาธุนะเป็นของดีนะจริงๆอ่ะเป็นพรแหละ
นาไม่ผุดไม่เกิดได้ก็หมดทุกข์นะเป็นของว่างเปล่านี่พระเจ้าอธิบายไปอีกเป็นของว่างเปล่าร่างกายนี้มันก็เปล่าจริงแหละนะก็คือเมื่อถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนกายที่เราเห็นเรารู้จักคนที่เรารู้จักใช่ไหมพ่อแม่กายของพ่อแม่เราเนี่ยตอนนี้มีให้เห็นไหมไม่มีแล้วว่างเปล่าแล้วเป็นธาตุเป็นลมเป็นไฟเป็นดินเป็นไม่เห็นไม่มีแล้วชาววัดชาววาเราหลายท่านหลายคนที่เห็นกันที่เคยมาฟังเทศด้วยกันทานข้าวด้วยกันทำบุญทำยำด้วยกันเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วเป็นของว่างเปล่าแล้วจะไปหาดูรูปร่างอย่างนั้นตัวตนอย่างนั้นอีกก็ไม่หาไม่เจออีกแล้วท่านยังบอกว่าเป็นของว่างเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมาจากความว่างเปล่ามันก็ต้องกลับไปสู่ความว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนท่านมาย้ำนะบอกว่าเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะมันเป็นไปจริงๆคือมันเป็นของธรรมชาติแต่ว่าเราในกล่าวตู่ว่าเป็นของเราตัวของเราชีวิตของเราแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองของมันนะนะก็ให้มองให้เห็นอย่างนี้ถ้ามองถ้าเข้าใจได้ดังนี้นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยจะละความพอใจในกายเมื่อเรามองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นข้อเสียเห็นข้อไม่ดีหรือว่าเห็นความจริงของกายเป็นดังนี้หรือว่าถูกต้องเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไม่หลงกายไม่หลงยึดในกายไม่หลงยึดติดหลงยึดถืออยู่ในตัวตนอยู่ในกายของเรานะแล้วก็ความเยื่อใยในกายเนี่ยมันก็จะละได้ละความเยื่อใยคือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเยื่อใยความพอใจความรักอันนี้อย่างนี้หมดรักแล้วมันยังมีเยื่อใยเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้นะยังมีความคิดถึงยังมีความปรารถนาที่เรียกว่าเยื่อใยเนี่ยก็ไม่มีแล้วก็เราก็จะละความอยู่ในอำนาจของกายนะอยู่ในอำนาจของกายในกายอยู่ในอำนาจของกายในกายได้ก็คือถ้าเราปล่อยวางทั้งหมดเสียได้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกบงการโดยความยึดถือในกายที่ผิดๆนั้นนะเช่นว่ายึดว่าเราจะต้องไม่แก่เราจะต้องสวยเราจะต้องไม่มีโรคเราจะต้องสบายอย่างเดียวเนี่ยพวกไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะกายที่มันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันก็จะไม่มีอิทธิพลต่อเราไม่มีอำนาจต่อเรามันเป็นก็เป็นไปก็ยอมรับความจริงมันมีเหตุปัจจัยให้เป็นมันก็ต้องเป็นมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ต้องเกิดมีปัจจัยให้แก่ก็ต้องแก่มีปัจจัยให้เจ็บก็ต้องเจ็บมีปัจจัยให้ต้องตายแตกดับก็ต้องแตกดับเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอยู่เหนืออำนาจนะอยู่เหนืออำนาจอยู่เหนือความทุกข์ความบีบคั้นตามธรรมชาติเหล่านั้นได้เนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจความจริงนอกจากท่านพูดเรื่องความข้อปฏิบัติต่อความเห็นที่ให้ถูกต้องข้อปฏิบัติต่อตัวตนต่อกายให้ถูกต้องเนี่ยท่านก็มาเน้นเรื่องเวทนาแล้วทีเนี้ยอันเป็นเนื้อหาหลักของพระสูตรนี้ที่เวลาเขาเรียกชื่ออย่างหนึ่งเขาก็เรียกชื่อว่าเวทนาปริคหสูตรที่ว่าเนี่ยนะเวทนาปริคหสูตรก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดรู้นะกำหนดให้ทันเรียนรู้เรื่องเวทนาเวทนานี้แปลว่าความรู้สึกมันเป็นหน้าที่หนึ่งเป็นอาการหนึ่งของจิตใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นหนึ่งในขันธ์ทั้งห้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นปฏิกิริยาหรือเป็นอาการเป็นการทำหน้าที่ของจิตที่มันไปรวมกับกายจิตรวมกับกายแล้วกายมาเป็นชีวิตแล้วก็ทำหน้าที่หรือว่าสามารถแยกเป็นส่วนๆได้ห้าส่วนหรือว่าห้ากองที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันก็คือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราพูดว่าเวทนาคืออะไรเวทนาก็คือความรู้สึกซึ่งเป็นอาการหนึ่งเป็นการแสดงตัวลักษณะหนึ่งของนามหรือว่าของจิต
จิตทำหน้าที่หนึ่งเวทเป็นเวทนาก็คือทำหน้าที่รู้สึกเป็นสัญญาทำหน้าที่รู้จำจำได้หมายรู้นะฮะแล้วก็ทำหน้าที่คิดปรุงแต่งเขาเรียกว่าทำที่เป็นสังขารแล้วก็ตัวจิตนั้นทำหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือมีลักษณะรู้ชัดรู้แจ้งเป็นวิญญาณใช่ไหมดังนั้น เวทนานี้ก็คือว่ามันเป็นการทำหน้าที่หนึ่งเป็นการทำหน้าที่ของจิตเป็นอาการของจิตแต่ว่ามันเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากจนในหลักของการปฏิบัติของการเจริญสติของการที่จะถือเอาเป็นเครื่องมือเป็นฐานที่ตั้งของการตั้งสติไว้หรือว่าเป็นเครื่องมือในการเจริญสติเนี่ยเวทนาก็ถูกเลือกเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเขาเรียกว่าหลักปฏิบัติตรงนี้ที่เรารู้กันในที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็คือการที่เราจะต้องตระหนักรู้กำหนดรู้เรื่องหลักๆนะให้เข้าใจแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการวางสติไว้หรือว่าเป็นการใช้ฐานหลักๆเหล่านั้นเป็นเครื่องฝึกสติเป็นเครื่องปฏิบัติสติมันก็มีกายานุปัสสนาใช่ไหมฮะการกายานุปัสสนาสติปฐานก็คือการตั้งสติเอาไว้ที่กายกำหนดรู้เรื่องกายความจริงของกายแล้วก็สองก็คือเวทนานุปัสสนาสติปฐานคือการตั้งสติการเอาสติที่วางฐานไว้ที่การกำหนดรู้เรื่องความรู้สึกหรือว่าเรื่องเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในการเอาสติวางไว้ที่จิตศึกษาเรื่องจิตรู้เท่าทันจิตแล้วก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานการวางสติเอาไว้ที่สภาวะธรรมสภาพธรรมสภาวะธรรมสภาพธรรมความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับจิตก็จึงถือเป็นเรื่องสำคัญเวทนาก็จัดให้เป็นข้อศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการที่จะเรียนรู้ความจริงหรือเป็นเครื่องมือในการฝึกสติในการจับสติดังนั้นก็จึงจะต้องมาทำความเข้าใจเขาจึงบอกว่าให้เรียนรู้เรื่องเวทนานี้ให้ดีเพราะเวทนานั้น ความรู้สึกเนี่ยมันมีผลมันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราเป็นอย่างมากนะความรู้สึกทั่วๆไปเนี่ยมันก็แบ่งได้หลายแบบมันแบ่งที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยบางทีเขาแบ่งเป็น2ชนิดเวทนา2เวทนา2หมายถึงเวทนาทางกาย1เวทนาทางกาย2เวทนาทางใจเวทนาทางกายก็คือร้อนหนาวเย็นหรือสัมผัสนุ่มอ่อนแข็งอะไรต่างๆแล้วแต่กายเราเนี่ยกระทบหรือถูกต้องกับอะไรนะปวดเนี่ยก็เย็นร้อนสบายอะไรพวกนี้เป็นส่วนของกายนะอีกแบบหนึ่งอีกอันหนึ่งอันที่สองก็คือว่าเวทนาทางใจความรู้สึกทางใจอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันมีเป็นส่วนอีกส่วนหลักอีกส่วนหนึ่งเช่นเรามีความรู้สึกดีใจเสียใจมีความปีติมีความหดหู่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเวทนา2อย่างเนี่ยบางอย่างก็เชื่อมกันได้เนี่ยเวทนาทางกายก็ทำให้เกิดเวทนาทางใจสมมติว่าเราเย็นสบายเราก็มีความสุขใจเกิดความเวทนาทางใจด้วยเวทนาทางกายเนี่ยนะแต่เวทนา2อย่างนี้สามารถที่จะแยกกันได้อีกแง่หนึ่งก็คือว่าความรู้สึกทางกายอย่างเช่นว่าเจ็บสมมติว่าเอาเจ็บเนี่ยบางทีถ้าคนที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติฝึกฝนได้ฝึกฝนดีเนี่ยเจ็บกายแต่ไม่เจ็บใจใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าทุกกายแต่ไม่ทุกใจอันนี้ก็เพราะว่า
รู้เรื่องธรรมะหรือว่ารู้ความจริงของเรื่องของเวทนานี้ดีแต่ว่าอย่างยิ่งสมมติว่ารู้เรื่องเวทนาทางกายว่ามันก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยอย่างเช่นว่าเราเจ็บเราก็ดูว่าเจ็บจากอะไรบางทีนั่งนานๆมันเจ็บเราก็รู้ว่าอันนี้เวทนามันเกิดแต่ก่อนมันไม่มีแต่มันมีมันเกิดเพราะเหตุปัจจัย1คือมีกาย2ก็คือมีของแข็งกระทบ3คือมีระยะเวลานานใช่ไหมฮะหรือถ้าสมมติว่ามีใครมาตีหรือเดินไปชนอะไรมาก็เวทนาคือการเจ็บก็เกิดขึ้นมีขึ้นมาแต่มีขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยมันไม่ได้มีตลอดไม่ได้มีอยู่อย่างนั้นดังนั้นการเข้าใจตรงนี้เนี่ยบางทีก็คือทำให้เรานั้นไม่ต้องทุกข์ใจเพราะเรารู้ว่ามันมีสาเหตุมันเกิดมาจากเหตุมันเกิดมาจากสาเหตุแล้วก็สำคัญก็คือมันเกิดแล้วมันดับได้มันไม่ได้ดำรงอยู่ตลอดไปนะคนที่มีความเจ็บป่วยเจ็บกายอันมาจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางคนก็เจ็บมากทรมานมากแต่ถ้าเขาเรียนรู้ที่จะปฏิบัติเขาก็เรียกว่าแยกจิตออกจากกายเนี่ยเขาตรงนี้เป็นหลักปฏิบัติที่ทำยากแต่ว่าถ้าทำได้เป็นเรื่องดีเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะแยกจิตออกจากกายก็คือให้มันเจ็บให้มันเป็นทุกข์แต่กายแต่ว่าอย่าให้เป็นทุกข์ใจอย่าให้เจ็บใจอาตมามีโอกาสสัมผัสอยู่หน่อยตรงนี้ก็คือตอนที่เดินจากเชียงใหม่ไปนครพนมน่ะตอนวันเพิ่งเกิดวันที่2ตอนวันที่2การเดินนี่คือเราต้องการให้เดินให้ถึงที่หมายทีนี้แต่เท้ามันพองระหว่างทางเราจะหยุดก็หยุดไม่ได้มันอยู่ในเขตเมืองเขตอะไรแล้วก็ไม่ใช่จุดหมายที่เราเนาะเราก็ต้องเดินเจ็บแหละแต่ว่าถ้าเราพิจารณามันให้ถูกว่าเอามันก็เป็นเรื่องของกายมันก็เจ็บได้เราก็รู้เจ็บมันก็เป็นอย่างนี้อาการเจ็บน่ะแต่ว่าใจเรามันไม่เจ็บมันไม่จะบอกว่าไม่เจ็บตามก็ไม่เชิงก็คือมันพอจะพอทนได้อย่างน้อยก็คือมันใช่ไหมมันจะทำให้เราเจ็บปวดจนหยุดจนพักแล้วล่ะไม่ไปต่อแล้วไม่ใช่เรายังสู้ได้เพราะว่าเราคล้ายๆกับว่าแยกจิตออกจากกายนะเอ้ามันเจ็บแล้วก็เรียนรู้ไปก็รู้ว่ามันเจ็บอาการเจ็บอะไรเป็นอย่างนี้เราเข้าไปรู้เข้าไปดูมันอย่างเดียวบางทีเนี่ยมันพอรับได้มันพออยู่ได้แล้วยังไม่แปลกที่บางท่านครูบาอาจารย์บางท่านที่เวลาผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องฉีดยาชาท่านก็ดูกำหนดรู้เวทนาเนี่ยก็คือแยกจิตออกจากกายเนี่ยแหละแล้วก็คือไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะเวทนาก็รับรู้ไปแต่ที่ว่าให้มันเป็นเรื่องของกายมันไม่ได้ฉีดยาชามันมีเข็มไปแทงมีอะไรมันก็อาการมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นไปตามระบบประสาทเส้นประสาทมันทำนั้นรู้สึกขึ้นมาแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์แต่เรารู้สึกอยู่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนะแต่ว่ามันคือมันไม่มีผลต่อใจถ้าคนฝึกชำนาญได้ก็จะได้เขาเรียกว่าทุกข์น้อยหรือว่าก็เป็นข้อดีเป็นข้อได้เปรียบไม่ทุรนทุรายบางทีทุกข์ได้น้อยแต่ว่าทุกข์ใจเนี่ยหรือว่าใจที่มันปรุงเนี่ยมันทำให้ทุกข์น่ะมันใหญ่หลวงเวทนามันใหญ่หลวงเจ็บนิดเดียวแต่ว่ามันร้องเสียงดังเลยบางทีบางคนเจ็บมากแต่ว่าเฉยเนี่ยก็เนี่ยนะเพราะว่าเขากำหนดรู้ทันเวทนาหรือพยายามคมบางทีก็ใช้ความคมความขันติมาช่วยอันนี้ก็คือแยกบางคนก็ใช้ระบบแยกเพียงเห็นความจริงเอาเป็นเรื่องของกายมันมีสัมผัสมันมีประสาทสัมผัสมันก็จะต้องรับรู้อย่างเนี้ยรับรู้การกดทับรับรู้การทิ่มการแทงมันก็เจ็บไปแต่ว่าใจเราก็รักษาไว้ให้ปกติไม่ให้เจ็บไม่ให้ทุกข์ได้นะอันนี้เวทนาบางสูตรเป็นเวทนา2บางสูตรแต่เป็นเวทนา3เวทนา3นี่ถือว่าเป็นลักษณะหลักเป็นลักษณะเด่นเป็นลักษณะหลักของเวทนาก็คือความรู้สึกมันมี3ประการเวทนามี3ประการ1สุขเวทนา
คือเวทนาที่เป็นความสุขความสบายนะ2ทุกขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่มีความสบายนะ3ก็คืออทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้มันเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้นะเรารู้ได้เราเรียนรู้ได้เรายอมรับได้มันไม่เกินไปกว่านี้มันไม่มากไปกว่านี้ถ้าเป็นแง่ของความรู้สึกนะเอาขยายครบก่อนแล้วค่อยกลับมาตรงนี้ว่าไอ้เวทนาเนี่ยมันรวมอยู่3อย่างเนี่ยมันไม่มากไปกว่านี้เรื่องความรู้สึกเนี่ยแต่ทีนี้เวลาเขาแยกเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าแยกตามฐานเกิดเลยแยกลักษณะย่อยๆอะไรออกไปอีกมันก็อาจจะถ้าเราไปศึกษานี่พูดไว้เผื่อว่าถ้าเราไปอ่านเจอน่ะนอกจากเวทนา3แล้วมันยังมีเวทนา5เวทนา5นั้นเข้าหมายเอา1ก็คือสุขนะฮะก็คือสุขเวทนาสุขนะสุขแต่ว่าเป็นความสุขทางกายความสบายกายทุกข์2คือทุกข์คือความไม่สบายกายทางกาย3โสมนัสคือความสบายทางใจความสุขใจความสบายทางใจอ่ะ3อ่ะ4โทมนัสคือความทุกข์ทางใจนะ5อุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกเป็นเฉยๆกลางๆนะอันนี้เขาก็แบ่งเป็นเวทนา5อย่างนี้คือจริงๆก็คือมันก็แยกมาจากเวทนา3อย่างที่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานี่แหละแต่ว่ามันแยกความสุขกายกับสุขใจเวทนาทางกายกับทางใจออกไปอีกเวทนาทางกายที่มันเป็นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ใช่มั้ยฮะก็อย่างที่บอกสุขก็คือความสบายทางกายทุกข์ความไม่สบายทางกายแต่โสมนัสคือความสบายทางใจหรือความสุขใจ4โทมนัสความทุกข์ใจความทรมานใจนะฮะก็5อุเบกขาเขาก็แบ่งอีกแบบนึงเอาไล่เรียงไปอีกบางทีเขาเรียกชื่อตามที่เกิดต้นตอของการเกิดเวทนาช่องทางที่มันทำให้เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกมันก็จัดเป็นเวทนา6เวทนา6ความรู้สึก6ทางก็คือทางอายตนะทั้ง6คือทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสชชาเวทนาจักขุคือตาสัมผัสคือการกระทบชาคือการเกิดเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบทางตาอันนี้ก็เป็นจริงใช่มั้ยฮะเวลาตาเห็นคนที่เราชอบเราก็พอใจเห็นคนที่เราชังเราก็ไม่พอใจหรือทุกข์ใจใช่ไหมเห็นคนธรรมดาเห็นคนทั่วไปเราก็เฉยๆก็คือเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือไม่ชอบไม่ชังใช่ไหมเป็นอย่างนั้นก็เกิดทางตาจริงเวทนามันมาเกิดทางตาสองเกิดทางหูเรียกว่าโสตสัมผัสชาเวทนาก็คือเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหูคือการได้ยินทางหูเวลาเราได้ยินเพลงเพราะๆดนตรีเพราะๆเราก็ชอบมีความสุขใจใช่ไหมแต่เวลาเราได้ยินเสียงนินทาเสียงด่าหรือเสียงดนตรีอะไรที่ไม่ได้เรื่องอะไรเราก็ไม่ชอบเราก็รำคาญนะอันนี้ก็เกิดเป็นทุกขเวทนาหรือบางทีเราก็ได้ยินเสียงนกเสียงร้องเสียงอะไรเสียงทั่วไปธรรมดานะเราก็ไม่ได้มีชอบปีชังมีไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นเฉยๆกลางๆเป็นความรู้สึกกลางๆที่เกิดจากทางหูทางจมูกก็เหมือนกันคานสัมผัสสาเวทนาคือทางจมูกเวลาได้กินใช่ไหมได้กินอาหารหอมๆเราก็ชอบเราก็สุขใจดีใจว่าได้อาหารอร่อยเราก็รู้ว่าอาหารอร่อยนะก็แต่ถ้าได้กินเหม็นได้กินไม่พึงประสงค์เราก็ไม่ชอบมันก็เกิดทุกขเวทนาเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาหรือกลิ่นธรรมดานี่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไปปรุงมันก็เป็นกลางๆเฉยๆนี่ก็เป็นส่วนที่3ก็เรียกว่าเกิดทางจมูกตาหูจมูกลิ้นลิ้นนี้อะไรเมื่อกี้คานะนี่อะไรคานะนี่คือกลิ่น
ลิ้นนี่ก็คือชิวหาชิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสกันของลิ้นกับรสต่างๆเนี่ยมันก็เกิดเนี่ยเราถ้าสมมติว่าเราชอบหวานเราได้กินของหวานเราได้กินผลไม้หวานแล้วก็ชอบแต่ถ้าหากว่าเราไปกินของเปรี้ยวเราก็ไม่ชอบเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาหรือบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจอ่ะไม่ได้ไปปรุงมันก็เป็นเฉยๆเป็นเวทนาเฉยๆอย่างกินข้าวเปล่าๆก็ธรรมดาเราไม่อะไรถ้ามีน้ำพริกใส่ถ้ามีแกงใส่มันก็ปรุงชอบไม่ชอบมันก็ว่าไปหรือว่ารสอะไรธรรมดาดื่มน้ำธรรมดานี่อาจจะเรียกว่าไม่ได้ปรุงไปเป็นอะไรก็เป็นกลางๆใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายสี่นี่คือทางลิ้น5ทางกายใช่ไหมประสาทสัมผัสทั้ง5กายะสัมผัสสาเวทนาเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสการกระทบทางกายกายเราถูกต้องอะไรถูกต้องของแข็งหยาบเราก็ไม่ชอบเกิดทุกขเวทนาหรือว่าเราไปจิ้มน้ำไปสัมผัสถูกน้ำถูกตะปูถูกอะไรของแหลมอ่ะเจ็บปวดเกิดทุกขเวทนาแต่เราไปสัมผัสขนอะไรนุ่มๆผ้าอะไรนุ่มๆหรือว่าผิวนุ่มๆแล้วก็สบายแล้วก็เกิดสุขเวทนาหรือเราสัมผัสอะไรทั่วไปถ้าเราไม่ได้ไปปรุงไปอะไรมันก็เป็นกลางๆเป็นอทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมทางกาย ตัวที่6เวทนาตัวที่6ก็เรียกว่ามโนสัมผัสชาเวทนาก็คือเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางใจใจมันนึกเขาเรียกว่ามันกระทบกับอารมณ์ของใจคือใจเรานึกคิดบางทีนะเราไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นของเรากายของเราไม่ได้ทำงานแต่ว่าใจมันทำงานบางทีดีๆก็คิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาเราได้ไปเที่ยวเราได้ไปอยู่กับใครเราได้ไปกินอะไรเราได้ไปเจออะไรแล้วก็มีความถ้าเป็นด้านดีก็มีความพอใจสุขใจขึ้นมาถ้ามันเป็นประสบการณ์แย่ๆเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเสียใจขึ้นมาหรือบางทีนึกอะไรไปย้อนอดีตไปจำสัญญาทบทวนขึ้นมาก็เฉยๆนะก็เป็นทุกขมสุขเวทนานี่แหละ สุดท้ายแล้วนี่ก็คือการเนี่ยการเรียนรู้เรื่องเวทนานี่มันก็ไม่มากไปกว่านะสุขเวทนานะแล้วก็ทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆหรือว่ากลางๆนี้ความรู้สึกกลางๆนี้เนี่ยบางทีคล้ายๆว่ามันหนึ่งมันเป็นของตามธรรมดาธรรมชาติหรือความเป็นกลางๆเฉยๆกลางๆที่บางทีเราอุเบกขาเวทนาบางทีมันจะต้องเป็นเวทนาที่เกิดมาจากปัญญาไปรับรู้ไปปฏิบัติถูกปฏิบัติตามความจริงให้ถูกตามความจริงของมันแล้วก็คือเกิดการวางเฉยอันนั้นก็เป็นการวางเฉยแบบเรียกแบบมีปัญญาแต่ว่าเฉยธรรมดานี่อาจจะบอกว่าเฉยไม่มีปัญญาก็ได้เฉยโมหะก็พูดได้หรือสักแต่ว่าเฉยๆก็ได้นะทีนี้ เวทนา3อย่างเนี่ยจะว่าอย่างยิ่งก็คือ2ตัวที่เรียกว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนาเนี่ยมันกำหนดนะมันผลักชีวิตเราให้เป็นไปนะที่เราดิ้นรนอะไรกันต่างๆเนี่ยเพราะเราก็อยากจะได้สุขเวทนาแล้วก็อยากจะหนีจากทุกขเวทนาเราพาตัวเองไปบางทีเราอยากจะได้สุขเวทนาทางตาเวทนาทางตาคือเราอยากจะเห็นอยากจะมองว่าหน้านี้หน้าดอกไม้สวยใช่ไหมฮะเราอยากจะไปดูดอกไม้เนี่ยดอกไม้สวยๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยความสุขทางความรู้สึกที่เกิดชอบเกิดรักเกิดสวยอะไรทางตาเนี่ยเป็นความรู้สึกตรงเนี้ยมันก็ผลักเราไปนี่ในอาตมาก็จะต้องอาจจะมีการกำหนดวันไปดูซะหน่อยอันนี้ก็เอาว่าตามภาษาเพราะว่าเป็นฤดูกาลของดอกไม้สวยหรือบางทีในความรู้สึกที่อยากพบอยากเจอคนที่เราชอบอย่างผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันเนี่ยเราอยากพบอยากเจอการจะต้องขับรถขับลาบินข้ามประเทศข้ามฟ้าคุณสตีฟเนี่ยบินข้ามฟ้าไปเพราะว่ามีเวทนาคืออยากคบอยากเจอนะรูปหรือว่าคนที่เราอยากเจอจะได้มีความสุขเห็นไหมจะได้เกิดสุขเวทนาเนี่ยก็เลยจะต้องบินไปในวันนี้ใช่ไหม
เสียงก็เหมือนกันบางคนเนี่ยคนไปดูคอนเสิร์ตนะไปคอนเสิร์ตเสียเงินเสียทองไปซื้อบัตรขับรถขับลาไปเบียดกับผู้คนต้องถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนก็ต้องอดหลับอดนอนเนี่ยก็เพราะว่าอยากมีความสุขอยากได้เวทนาทางหูที่มันสดที่มันไพเราะที่มันมีความสุขเพลิดเพลินเห็นไหมที่เราจะต้องบางทีเรื่องทางลิ้นทางนี้ทางลิ้นแม่ของอร่อยเมนูที่ไหนร้านนี้อร่อยมันก็ต้องขับรถไปชวนกันไปจ่ายเงินเนี่ยบางคนก็แม้กระทั่งว่าไกลขนาดไหนก็ไปได้ขอให้ได้กินขอให้มันมีความสุขนะสุขทางลิ้นมันเกิดสุขเวทนาทางลิ้นคืออร่อยใช่ไหมหรือว่ากลิ่นก็เหมือนกันอะไรที่หอมๆนะก็อยากจะไปร้านน้ำอบน้ำหอมที่ไหนหรือว่าดอกไม้อะไรหอมของหอมที่ไหนก็พาเราไปที่หล่นเราไปก็เพราะว่าอยากได้เวทนาที่มันเป็นนี่แหละกลิ่นที่หอมเนี่ยกายสัมผัสเราอยากสัมผัสการสัมผัสนี่ก็เป็นของตรงกันข้ามเนี่ยเป็นชายหญิงเนี่ยจะเป็นของที่เขาเรียกว่าดิ้นรนกันไปนะที่ต้องแต่งงงแต่งงานเนี่ยก็อยากได้สัมผัสเนี่ยได้จับได้อะไรการสัมผัสกันเนี่ยก็เนี่ยคือชีวิตมันก็ดิ้นรนถูกเวทนาเป็นตัวขับเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวผลักดันไปนะใจนึกคิดปรุงแต่งนึกว่าไปเที่ยวนั่นมันคงจะดีก่อนไปที่โน่นหรือมีคนบอกว่าไปมาที่นั้นสวยอะไรอยากไปอยากอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องเวทนาทางใจก็เพราะไอ้เจ้าเวทนา3ตัวเนี่ยผลักดันไปนะทีนี้เวทนานี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นหนึ่งในขันห้าแล้วก็มันเป็นของที่ถูกสร้างถูกปรุงขึ้นมาข้อพิจารณาที่รวบยอดสรุปย่อแล้วเนี่ยนะก็คือให้มองเห็นว่าเวทนานั้นเป็นสักว่าเวทนาเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะเฉยๆมันก็มีเขาเรียกว่ามีเหตุเกิดและก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แล้วก็เป็นของที่ทนอยู่สภาพอยู่ตามนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเจอสุขเวทนาเราชอบนะเราก็จะไปบอกว่าให้มันชอบอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งตรงกันข้ามที่เป็นเวทนาที่ไม่ดีเป็นทุกขเวทนาหรือว่าเราชังเราเกลียดมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีอยู่อย่างนั้นตลอดสุขทุกเนี่ยมันไม่คงที่อันนี้เรารู้กันเราเคยสุขบางทีเราเคยสุขมากความสุขนั้นมันก็หายไปแล้วหมดไปแล้วไม่ว่าสุขเพราะเรื่องใดๆมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกก็เหมือนกันเราเคยทุกมากทุกก็คือเรื่องของเวทนาเนี่ยเป็นฝ่ายที่เราไม่พึงประสงค์เราเคยทุกข์เพราะลูกเราเคยทุกข์เพราะสามีภรรยาเราเคยทุกข์เพราะเพื่อนเราเคยทุกข์เพราะการงานเราเคยทุกข์เพราะพัดผ้าสุดท้ายแล้วมันทุกข์เพราะมันมีเหตุการยึดการปรุงการติดมันมีเหตุของมันการสูญเสียการพบเจออะไรไม่ต่างๆแต่เมื่อมันดำรงอยู่ขณะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปใช่มั้ยฮะเราเคยทุกข์สมัยเรียนก็ทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องเรียนมากเรื่องเขียนวิทยานิพนธ์ทุกข์มากแต่พอมันผ่านพ้นไปมันก็แล้วกันไปจบกันไปแล้วดังนั้นจะเอาไปจริงเอาจริงเอาจังกับสุขกับทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของธรรมดาที่เกิดคู่กับโลกเกิดตามเหตุปัจจัยถ้ามองให้เห็นก็คือว่ามันเป็นสักแต่ว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นสักแต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและมันก็เป็นไปตามกฎธรรมดาของโลกกฎธรรมดาสามัญที่เรียกว่ากฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มันไม่เที่ยงมันทนอยู่อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้เพราะสุดท้ายมันคือมันไม่มีตัวตนมันดับมันจะว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มาทำความเข้าใจรวมอยู่ตรงนี้หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าสำคัญเรื่องเวทนาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เข้าใจควบคุมเวทนาได้ไม่ให้เวทนาไม่ให้สุขให้ทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยมีอิทธิพลต่อจิตใจเราเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสุขกับทุกข์เนี่ยเพราะนำไปสู่ชอบกับชังรักกับเกลียดเนี่ยมันจะทำให้วุ่นวายไปตามนี้รักมากชอบมาก
มันจะวุ่นไปแบบชอบแบบรักเกลียดมากชังมากมันก็จะวุ่นไปกับเรื่องของความเกลียดความไม่ชอบนี้เหมือนกันถ้าเราอยู่เหนือเวทนาได้หรือเราเข้าใจเวทนาความจริงของเวทนาได้จนที่เรียกว่าเหมือนที่ท่านบอกท่านทีฆนขาบอกว่าเราจะละความพอใจในเวทนาในความรู้สึกนั้นไม่ให้เวทนาความรู้สึกนั้นมามีอิทธิพลมีอำนาจต่อจิตใจเราได้เนี่ยเราจะอยู่สบายหลวงพ่อพระบอกว่าถ้าเราควบคุมเวทนาได้เนี่ยเหมือนกับเราควบคุมโลกนี้ได้ท่านว่าอย่างนั้นใช่อันนี้ก็ถูกผัสสะนี่มันก็เป็นตัวองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดเวทนาถ้าตามวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยผัสสะทำให้เกิดเวทนาใช่ไหมฮะเวทนามันก็ทำให้เกิดตัณหาเนี่ยที่เราจะต้องคุมมันก็คุมมาแต่ถ้าว่าจุดเกิดจุดเกิดการเรียนรู้เกิดเขาเรียกว่าเกิดการรับรู้มันเกิดมาจากผัสสะกระทบผ่านของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเมื่อมันกระทบกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาตาเห็นรูปมันจะต้องเกิดความรู้สึกแต่ก่อนจะเกิดความรู้สึกก็คือแน่นอนอ่ะมันมีการปรุงมันมีการปรุงมันเขาเรียกมันเกิดสังขารแล้วมันมีอวิชชาจริงๆมันก็มันเป็นทำพวกนี้ของพวกนี้มันอิงอาศัยกันแล้วกันมันมาประชุมกันมันมาประจวบกันมันมาเกี่ยวข้องกันทำให้เกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดการเห็นทางตาแล้วก็การเกิดเวทนาว่าไม่ชอบเนี่ยก็เพราะมันผ่านการผ่านอวิชชามาแล้วผ่านการปรุงมาแล้วใช่ไหมเห็นว่าอ๋ออันนี้เป็นศัตรูเราเนี่ยศัตรูเราหรือว่าเป็นคนที่เราเคยด่าเราเคยทำร้ายเราก็ไม่ชอบเราก็เกลียดขึ้นมาชังขึ้นมาเวทนาก็เกิดเกลียดเขาเรียกว่าเป็นเวทนาที่ไม่พึงประสงค์ก็เป็นทุกขเวทนามันก็อันนี้เราพูดในส่วนของเวทนาไงเราจริงๆมันก็เป็นตัวต่อเนื่องมาจากผัสสะนั่นแหละถ้าตามกระบวนการของการเกิดจริงๆนะส่วนของข้อปฏิบัติให้ระวังให้ปฏิบัติที่ผัสสะให้ระวังที่ผัสสะแล้วก็เป็นส่วนที่ถูกส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันหลุดมาเกิดเวทนามาแล้วเนี่ยเอามาคุมได้อยู่ก็มากำหนดอยู่ยังเป็นอีกขยักที่สองที่เราจะต้องตั้งรับมือกับมันให้ได้ก็คือมากำหนดรู้มาปฏิบัติให้ถูกเพราะว่าขั้นเวทนานี่ยังคุมได้ในบางที่เคยอ่านดูว่าแม้กระทั่งว่าเกิดตัณหาแล้วเนี่ยเกิดความอยากเวทนาทำให้เกิดตัณหาคือความอยากขึ้นมาถ้าจัดการคุมความอยากได้อยู่มันก็ยังพอช่วยได้อยู่หลุดนะแต่ถ้าหลุดไปถึงอุปทานแล้วไม่ได้ละหลุดอุปทานแล้วมันเป็นหนักไปละมันยึดมันนั่นไปละมันหลงไปละมันพลาดไปแล้วมันเลยไปแล้วผัสสะเวทนาสองอย่างนี้จะปลอดภัยตัณหานี่ก็มันเกือบจะสายไปแต่ว่ายังคุมได้อยู่นะมันเกิดก็ยังคุมความอยากสมมติว่าเราอยากนั่งสมาธิแต่ถ้าเรามีสติมันก็ยังขยันยังเป็นปัญหาน้อยยังทุกข์น้อยมันยังระงับมันได้แต่ถ้าปล่อยหลุดไปจนถึงพอใจเพลิดเพลินยึดติดที่อะไรแล้วก็หลุดเลยละทีนี้ดังนั้นเนี่ยข้อสกัดอีกข้อหนึ่งก็คือจังหวะหนึ่งที่มันไปโยงไปสู่ข้อปฏิบัติอื่นๆการหลักการปฏิบัติในทางพุทธเนี่ยก็คือเรื่องเวทนาเพราะว่าอย่างที่บอกนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีการกำหนดรู้เวทนาเวทนานุปัสสนาก็เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติในการที่จะเรียนรู้ความจริงอาศัยสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราในภาคของเวทนาเนี่ยตัวเด่นๆสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเพราะนั้นก็แปลกอยู่ว่าท่านก็ไม่เอามาเป็นตัวกำหนดเป็นเรื่องอะไรเป็นราวเสียทีเดียวแต่ก็มีเหมือนกันเอามามีถ้าศึกษาจริงๆก็มีแต่ว่าเวทนาจะเด่นเวทนาเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญกับชีวิตเราเราก็ทุกคนก็ทำอะไรต่างๆก็ต้องการความสุขต้องการหนีความทุกข์ไอตัวกลางๆตัวเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราประสบไปโดยปริยายพบไปโดยปริยายก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราเน้นตรงไอตัวที่เป็นสุขกับทุกข์นี่แหละแต่เฉยๆบางทีมันก็บางทีคำว่าทุกขมสุขเวทนานี้ถ้าหากว่าเราไม่กำหนดรู้ทันเราไปชอบความรู้สึกเฉยๆอะไรนี้ก็ดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นหลงผิดนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกัน
ดังนั้นท่านก็จึงรวมอยู่ในความรู้สึกที่จะต้องทำความเข้าใจว่าความรู้สึกเฉยๆก็มันมีเหตุเหมือนกันนะมันเป็นแบบนี้มันมาเพราะว่าเราไม่ปรุงเราไม่ได้ปรุงแต่งหรือมันไม่กระทบกระทั่งแบบใดแบบหนึ่งมันจึงทำให้เป็นกลางๆอยู่อย่างนี้เป็นวางเฉยเราก็ต้องรู้เท่าทันคือมันเป็นความรู้สึกหนึ่งเหมือนกันดังนั้นท่านจึงก็ต้องเอามารวมไว้ว่ามันก็ต้องกำหนดรู้ว่าไอ้เฉยๆเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่ธรรมดาเราก็รู้สึกเฉยๆอยู่หรอกแต่ว่านั่งไปนานๆเนี่ยไอ้เฉยๆมันไม่เฉยๆแล้วทีนี้เริ่มเมื่อยๆอะไรขึ้นมาละเห็นไหมนี่น่ะดังนั้นไอ้เฉยๆนี่มันก็ไม่เที่ยงมันจะปรับเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ก็ว่าไปนะมันก็ต้องรวมอยู่ในบทเรียนเรื่องความรู้สึกนี้ด้วยมันก็ต้องมองให้เข้าใจมองให้ถูกมองให้ครบถ้วนก็จึงว่าคำว่าอุเบกขาเนี่ยจริงๆอุเบกขาเนี่ยถ้าว่าตามศัพท์เนี่ยมันเป็นนั่นละนั่นจะเป็นองค์ธรรมนะมันเป็นอุเบกขาเนี่ยมันเป็นสภาวะจิตที่เป็นกลางที่ปฏิบัติได้ถูกปฏิบัติได้ตรงความจริงปฏิบัติได้ถูกตัวคำว่าอุเบกขาเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวธรรมะเป็นปริยัติแต่ที่นี้ภาษาไทยเราคนไทยเราเอามาใช้เรียกเอามาใช้กับความรู้สึกธรรมดาธรรมดาว่าเฉยๆเนี่ยเขาเรียกว่าอุเบกขาจริงๆแล้วนี่ถ้าแยกกันจริงๆไม่อยากให้มันสับสนก็คือมันมีเฉยแบบไม่รู้เรื่องกับเฉยแบบรู้เรื่องเฉยแบบรู้เรื่องที่แบบว่าวางใจเป็นการอุเบกขาที่มีปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นของถูกเป็นธรรมะแต่เฉยเพราะว่าเธอไม่รู้ข้อปฏิบัติกับมันอะไรเนี่ยเป็นเฉยแบบโมหะเฉยแบบไม่รู้เนี่ยอันนี้นี่ยังไม่เป็นธรรมะมันยังไม่เป็นธรรมะนะแต่เราภาษาไทยเราก็ไปเรียกอุเบกขาเหมือนกันหรือบางทีเราก็แปลอุเบกขาแบบภาษาไทยตรงภาษาไทยว่าเฉยๆกลางๆเฉยๆมันก็เลยบางทีทำให้สับสนนิดหน่อยเขาใช้ซ้ำกันอุเบกขาวางเฉยแต่ว่ามันเฉยมีปัญญาเฉยไม่มีปัญญาทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงที่กล่าวมาเนี่ยแสดงเรื่องทิฏฐิเรื่องการยึดถือปฏิบัติให้ถูกกับยึดทิฏฐิด้วยแล้วก็ยึดถือปฏิบัติให้ถูกกับกายด้วยแล้วก็ยึดถือแล้วก็ไม่ให้ยึดถือแหละก็คือให้เข้าใจเท่าทันเรื่องเวทนาด้วยเนี่ยปรากฏว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยถวายงานพัดอยู่เนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงให้ตัวเองฟังท่านว่าอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงแจกแจงเนี่ยให้ท่านฟังท่านก็ใคร่ครวญตามแล้วก็จิตมันกระจ่างจิตก็หลุดพ้นเขาใช้ท่านใช้คำว่าจิตก็ฟังไปด้วยแล้วก็หลุดพ้นจากการยึดติดยึดบั้นทั้งปวงนะก็บรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์แต่ส่วนท่านทีฆนาคะหลานชายหรือว่าท่านอัคคีเวสนะนะฮะท่านอคิเวสนะอีกชื่อหนึ่งเนี่ยท่านก็เพียงแค่บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันนะเข้าถึงพระรัตนตรัยนะตัวใช่เป็นอุบาสกนะกลายเป็นอุบาสกไม่ได้บวชเนี่ยถ้าตามนี้เนี่ยท่านไม่ได้บวชท่านบอกว่าขอท่านพระโคดมจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกนะแต่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ภายหลังอาจจะบวชก็เป็นได้ก็ไม่รู้แต่ว่าในจังหวะนั้นท่านก็แม้ท่านเป็นนักบวชจากลัทธิอื่นนักบวชปริพาชกแต่ว่าเมื่อไม่มาบวชเป็นพระเราก็ถือว่ากลายเป็นอุบาสกแบบหนึ่งเหมือนกันในมุมมองของพุทธเราในมุมมองของเรานะอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระสูตรที่ชื่อว่าทีฆนาคสูตรหรือเรียกอีกหนึ่งว่าเวทนาปริฆาสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้กำหนดจับนะให้เท่าทันเรื่องความรู้สึกหรือว่าเรื่องเวทนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงให้กับหลานชายของท่านพระสารีบุตรและท่านพระสารีบุตรก็ใคร่ครวญตามด้วยแล้วก็ทำให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ซึ่งในวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะก็เป็นสิ่งที่
ติดอยู่ในใจค้างไว้อยู่ว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะได้เอามาพูดมาคุยก็จึงได้เอามาชี้แจงแสดงในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้นำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเวทนาไม่ว่าสุขว่าทุกข์ว่าเฉยให้มองว่าล้วนแต่เกิดมาจากเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เที่ยงทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วก็จะต้องดับนะไม่มีตัวตนเป็นธรรมดาเมื่อปฏิบัติได้เช่นนั้นก็ขอความสุขความสงบจงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ